วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจะปีใหม่แล้วอยากฝากกำลังใจให้พี่น้องคนไทยแล้วก็อวยพรพี่น้องคนไทยนิดนึงค่ะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ค่ะงานเยอะๆนะคะได้เลยขอบคุณอลิสมากเลยสวัสดีค่ะและอยากให้อวยพรประเทศไทยช่วงปีใหม่ก็ขอให้ประเทศไทยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนช่วงที่แล้วผมก็แฮปปี้แล้วท่านครับขอบคุณน้อรัตน์มากครับผมครับผมสวัสดีครับใหม่แล้วอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ค่ะ Happy New Year นะคะอยากอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะทุกคนที่ติดตามรายการ Channel 8ใช่ไหมคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง Social Distance นะคะโควิดยังมีอยู่แล้วก็มีสแตรนด์ใหม่ด้วยนะคะก็ I'm wishing you all the very best ขอให้แห่งๆรวยๆขอบคุณน้องแอนโทเนียแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงได้ปีใหม่แล้วอยากให้อวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ค่ะก็ขอให้ปีหน้านะคะเป็นปีที่มีความสุขเฮงๆรวยๆค่ะแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะทำมาค้าขายก็ปังๆยิ่งขึ้นไปนะคะได้จะปีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อยากให้เป็นปีใหม่ที่ดีที่สุดอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่มันไม่ดีปีที่ผ่านมาก็ปล่อยมันไปเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องรีบรอปีใหม่เริ่มเลยได้ขอบคุณพี่ชายมากสวัสดีค่ะครับอาจะปีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยช่วงปีใหม่ครับผมปีเก่ากำลังผ่านพ้นไปนะครับปีใหม่2565กำลังจะก้าวเข้ามานะครับผมขออนุญาตกราบอวยพรนะครับแฟนๆพี่น้องคนไทยทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่มุมไหนของโลกนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขสดชื่นแข็งแรงแจ่มใสสุขภาพกายใจเบิกบานนะครับห่างไกลโรคภัยห่างไกลสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็งดงามเข้ามาในชีวิตตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับรักษาสุขภาพกันไว้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเวลาก็ขออนุญาตให้มาแวะเวียนมาส่งความรักส่งกำลังใจให้กันนะครับทางงานบันเทิงของทิพสุนะครับพี่ชิปขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเสิร์ฟกัน